ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนจะฟังเรื่องราวเรื่องงานยามดีคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดส่งมาที่4221606มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณรัชดาพร30พฤศจิกายน2523เวลาเกิด17:25 วันอาทิตย์นะคะเรื่องงานโชคลาภแล้วก็ความรักเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับปีนี้ทั้งงานแล้วก็ความรักเนี่ยผมใช้คำว่าต้องใช้ความพยายามนะคือเหนื่อยแล้วก็เวลามีปัญหามันยืดเยื้อไม่จบความรักระวังเรื่องของคำพูดเรื่องงานต้องอดทนให้มากขึ้นโดยเฉพาะถ้าคุณมีโอกาสต้องทำงานร่วมกับผู้ใหญ่เนี่ยนะวางตัวดีๆการเสี่ยงโชคก็ไม่เสียครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์46กับ04ค่ะใช้เบอร์แรกเป็นหลักพุทธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นครับส่วนทะเบียนรถ5823ระวังเห็นผิดเป็นชอบนะแล้วก็23คมในฝากในนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณนีนะคะ13มีนาคม2514เวลาเกิด 11:00 นตรงวันเสาร์การเงินสุขภาพความรักคู่ครองเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะปัตตนิกาลีสีแตะอาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆให้ระวังมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประคับประคองให้ผ่านมีนานี้ไปแล้วทุกอย่างมันจะเบาลงฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับและปีนี้ถ้ามีปากเสียงกันให้หลีกเลี่ยงการลงมือลงไม้หน่อยนะครับของคุณเนี่ยให้ถวายของมีคมจะเป็นมีดโกนขนนกก็ได้2คมพระสงฆ์ท่านใช้ปลงผมอันนี้ซื้อถวายถ้ายังโสดปีนี้ปล่อยผ่านเลยนะครับสุขภาพด้วยพื้นชะตาไปเช็คการทำงานของตับนะทางเดินอาหารและอีกกลุ่มนึงฮะพวกช่องปากไมเกรนทางเดินหายใจลัคนาราศีอะไรจังหวัดจันทบุรีจันทบุ11:00 นตรงค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภช่วงนี้ก็ต้องบอกว่านะอิทธิพลของพระเสาร์ที่เล็งดวงชะตาอยู่นั้นนะครับก็เป็นพินทุบาทนะก็อยู่อีกเป็นปีนะครับถ้ามีคู่ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีๆถ้ายังโสดช่วงนี้ก็ยังไม่ต้อง คิดอะไรจริงจังมากนะครับแต่ว่าด้วยพื้นชะตาก็เหมือนกันนะของคุณเนี่ยได้ปัสสาวะเกณฑ์นะครับราศีสัตว์บกชีวิตในภาพรวมสุดท้ายแล้วก็ถึงฝั่งฝันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรภาค่ะ30มกราคม2528เวลาเกิด 10:00 นตรงพุธกลางวันทำอาชีพอะไรดีแล้วก็ถามเรื่องของเนื้อคู่ค่ะปีนี้ปัตตานีเป็นสีนะเจอหรือยังนะครับจากนี้ไปจนถึงมกราเนี่ยถ้าได้เจอมีโอกาสพัฒนาต่อได้นะและคู่จริงๆของคุณเนี่ยอาจจะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ อะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกต่างประเทศอยู่โน่นมาทำงานที่นี่นะอยู่นี่ไปเรียนที่นั่นหรือใช้ชีวิตช่วงเวลาหนึ่งอยู่ถิ่นฐานต่างออกไปของคุณถ้าย่าง31ยังไม่ได้เจอหรือลงตัวจริงจังอีกครั้งหนึ่งที่จะมีเกณฑ์สมหวังก็คือในช่วงอายุย่าง33อาชีพที่เด่นที่สุดสุขสวยนะครับของกินสิ่งสวยงามและอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพหนึ่งนะครับถ้าเป็นพวกเครื่องดองของเมานะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าดีโชห่วยเบตเตอร์เลตมินิมาร์ทก็ถือว่าเด่นแต่ของกินสิ่งสวยงามถ้าจะทำไม่ให้ทำในช่วงอายุเดี๋ยวนะจ๊ะโอเคปีจอนี้ไม่ได้มีข้อห้ามไม่ได้มีข้อห้ามครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอาจจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่7มีนาคม2528ค่ะเวลาเกิด 4:02 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีตอนนี้ตกงานอยู่เนาะสมัครงานโรงแรมจะได้หรือเปล่าจะมีคู่ครองไหมแล้วก็การเงินรวมไปถึงการทำบุญด้วยค่ะก็เป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่ตอนนี้ตังค์ก็ไม่ค่อยมีนะของคุณช่วงนี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้นะแต่เกณฑ์งานใหม่มีนะปุตตะก็เป็นสีพยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆนะอย่าไปฟิกแค่ว่างานโรงแรมที่คุณสมัครนะครับน่าจะมีข่าวดีนะในช่วงรอยต่อคาบเกี่ยวปลายปีถึงต้นปีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่27สิงหาคม2503ค่ะเวลาเกิด4:00 ถึง 5:00 ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์เจ็บป่วยปวดกล้ามเนื้อปวดท้องควรทำบุญหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยปีหน้าจะต้องระวังมีเกณฑ์ผ่าตัดหรือเปล่าพันธุเป็นกาลีนี่ไงนะก็ช่องท้องหลังด้วยนะนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าการทำบุญเสริมควรจะทำอะไรในแง่ของการผ่าตัดอันนี้ผมว่าให้ว่าตามหมอเลยนะ
ให้ว่าตามหมอเพราะว่าที่เห็นในดวงเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดปัญหาเยอะแล้วช่องท้องผมอยากให้ไปหาให้เจอนะเพราะด้วยพื้นชะตาให้คุณระวังสิ่งแปลกปลอมด้วยนะดวงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าสิ่งแปลกปลอมสิ่งแปลกปลอมที่คาดไม่ถึงเนี่ยควรจะเช็คร่างกายเพื่อเฝ้าระวังสำคัญที่สุดการทำบุญเสริมณขณะนี้นะเน้นในเรื่องของพวกให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่มห่มเครื่องนอนก็ได้นะครับไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้และขาดแคลนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริวัน3 มีนาคม 2527นะคะเวลาเกิด 18:30 นวันเสาร์อาชีพที่เหมาะสมแล้วก็เรียนต่อเนี่ยจะจบหรือเปล่าตอนนี้ย่าง32นะครับโอ้ปีนี้เกณฑ์การเรียนไม่ค่อยดีนะก็ขยันหน่อยนะขยันหน่อยพ้นเข้าย่าง33ไปแล้วจะดีขึ้นนะครับแล้วก็คำว่ามนตรีแต่หาเพื่อนช่วยหาอาจารย์ช่วยพยายามเข้าหาหน่อยเรียนเป็นทีมช่วยกันติวนะครับให้เพื่อนเก็บซีล็อกอะไรให้กับว่ากันไปการทำบุญเสริมย่าง32นะขณะนี้นะให้คุณซื้อข้าวสารถุงถวายวัดถวายพระสงฆ์ถุงเล็กถุงใหญ่ตามกำลังนะอาชีพที่เหมาะสมในพื้นชะตาคือพอดีไม่ได้บอกว่าเรียนอะไรนะแต่ถ้าคุณมีพื้นเรื่อง IT คอมพิวเตอร์เนี่ยเน้นงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาอันนี้ถือว่าสมรูปนะครับอีกกลุ่มนึงที่เด่นก็เกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามเรียนพวกคหกรรมงานเย็บปักถักร้อยอาหารหรือว่างานฝีมือได้หมดนะฟู้ดไซน์หรือแม้กระทั่งเรียนในสาขาที่ทำงานด้านต่างประเทศก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS 14 มีนาคม 2521นะคะเวลาเกิด 17:30 วันอังคารการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรปัตตนิกาลีนะครับเรื่องงานก็ให้ระวังหลังหน่อยนะครับอย่าประมาทการทำบุญเสริมงานก็เหนื่อยนะโดยเฉพาะบริวารถ้าคุณมีลูกน้องนะตรวจสอบให้ดีๆนะครับของคุณช่วงปีจรเนี้ยก็ถ้ามาบริจาคโลหิตด้วยกันได้ให้มานะครับหรือจะบริจาคที่สถานพยาบาลใกล้บ้านที่คุณอยู่ก็ได้รวมถึงให้คุณซื้อพวกเป็นกรรไกรตัดเล็บนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะเจ้าของดวงชะตาเกิดวันที่7 เมษายน 2518ค่ะเวลาเกิด4:12ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์อาชีพตอนนี้ก็คือทำราชการแล้วก็เปิดคลินิกรักษาสัตว์อยู่ทำได้นะครับยิ่งถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานด้วยยิ่งดีได้รับอิทธิพลของดาวคู่มิตรนะครับก็นะลองดูนะก็ระยะยาวแต่ว่ามันอาจจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะครับใช้ได้แต่ตอนนี้จะมีปัญหาเรื่องเงินสภาพคล่องหน่อยบริหารให้ดีๆเหมือนกันฮะซื้อเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายพระสงฆ์แล้วตัวคุณเองนั้นไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนระวังอุบัติเหตุของมีคมขับรถขับราพวกนี้ครับคู่ครองค่ะตอนนี้โสดอยู่41ปัตตนิยงมรณะลงตัวช้าอยู่แล้วและที่สำคัญนะ41ที่กำลังจะเต็มที่กำลังจะเข้ารวมถึง42เนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีฉะนั้นผ่านได้ผ่านผ่านได้ผ่านนะครับประมาณในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะฤกษ์งามยามดีวันมงคลก็สัปดาห์หน้านะครับก็มีวันมงคลที่สามารถที่จะประกอบการมงคลได้คือวันจันทร์นะครับที่23ที่กำลังจะมาถึงวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเลยนะ14:31ถึง15:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และในช่วงเวลาที่ดีนั้นเนี่ยถ้าใครคิดอยากจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือนะประนีประนอมยอมความพวกนี้ขอให้ทำเพราะว่าเลิกบนในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นผลิตโทนเลิกหรือแปลว่าเลิกของผู้ขอนะครับต่อด้วยวันพุธที่25ครับวันนี้เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีประกอบการมงคลได้นะครับกัลยาโยก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01ถึง8:30แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับต่อเนื่องเลยนะกับวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมนะครับวันนี้เลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดนั้นคือ9:31ถึง10:00โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่ต้องมีการเจรจาทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆจะยิ่งเด่นนะครับเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนก็เป็นภูมิปาโลเลิกนะครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์
ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่7ธันวาคมนะครับวันนี้ดิถีกับเดือนตรงกันก็เป็นกระทิงวันแรม12ค่ำเดือน12ซึ่งหมายถึงวันแข็งทำอะไรรอบครอบระมัดระวังอัคคณิโรธตกในอิสตรีหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีครับสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลและอีกหนึ่งเงื่อนไขวันนี้เลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้เพราะเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 นถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีค่าเกี่ยวไปช่วงประมาณเดือนธันวาคมเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อาจจะพลาดชมรายการไปหรือว่าอยากชมรายการย้อนหลังกันนะคะก็สามารถติดตามกันได้ในส่วนของ YouTube นะคะพิมพ์ตามนี้นะคะ Miracle Channel Venuwak TV Thailand นะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามนะผ่านทางเว็บไซต์นะคะตอนนี้สามารถรับชมได้นะสดๆเลยผ่านเว็บไซต์ www.miraclechanneltv.net นั่นเองส่วนใครอยากติดตามกิจกรรมต่างๆความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันนะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV รวมไปถึงคุณผู้ชมนะคะที่ตั้งใจจะไปร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะที่จะไปบริจาคโลหิตนะคะณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนะคะยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0851293697แล้วก็0831997972รับไม่จำกัดจำนวนนะแล้วก็ต้องถือว่าการบริจาคเลือดบริจาคโลหิตนั้นเนี่ยเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่จริงๆในการช่วยเหลือนะเพื่อมนุษย์ด้วยกันเนาะฉะนั้นก็มาร่วมบุญร่วมกันได้สอบถามรายละเอียดได้ลงทะเบียนได้นะคะส่วนใครที่ลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวนะคะเจอกันก็เดี๋ยวใกล้ๆนะคะจะมาบอกในเรื่องราวของการเดินทางแล้วก็รายละเอียดชัดเจนนะคะว่าจะเจอกันกี่โมงอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ8:30 นถึง10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆคนที่ท้องฟ้ามืดที่สุดอาจเราจะเห็นดวงดาวได้ชัดที่สุดและวันไหนที่เราทุกข์ที่สุดเราจะเห็นได้ว่าใครรักเราที่สุดเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับWe'll be right back.